วยสู้ไม่ได้แก้มบุ๋มเล่าเหตุถูกถอดจากละครต้องหันมาไลฟ์สดแทนดูเหมือนชีวิตจะเรียบง่ายสวยงามสำหรับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียดาแต่ความจริงแล้วเจ้าตัวต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าชีวิตจะปังอย่างวันนี้โดยแก้มบุ๋มได้ควงคุณแม่ลีมาเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านรายการแย่งซีนให้ทุกคนได้ฟังซึ่งบางช่วงบางตอนของการพูดคุยคุณแม่ลีได้เล่าถึงการเลี้ยงลูกสาวสุดที่รักยอมทุ่มเทผลักดันให้ลูกสาวเข้าสู่วงการเชื่อสักวันต้องเป็นวันของลูกเราก่อนที่แก้มบุ๋มจะพูดประเด็นขึ้นว่าก็ไม่ได้มีวันนั้นอยู่ดีนะแม่ทุกวันนี้หนูเล่นละครหรอก่อนที่คุณแม่ลีจะเอ่ยปากเล่าต่อหนูไม่เล่นละครเพราะว่ามีคนแต่แก้มบุ๋มได้บอกแม่ว่าอย่าหาพูดเมื่อเจอเหตุการณ์เบรกทันหันแบบนี้แพรรี่ไพรวันในฐานะผู้ดำเนินรายการเลยถามแก้มบุ๋มตรงๆว่าแก้มบุ๋มหายไปจากวงการบันเทิงไปพักนึงไปทำอะไรจากนั้นแก้มบุ๋มจึงตอบว่าไม่ได้ทำอะไรค่ะโดนถอดออกเพราะว่าอย่างเราวางตัวแรกอันนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะเราเข้าใจเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับตัวนั้นเราย้ายออกมาอีกเรื่องนึงเราอยู่ตรงนี้ก่อนว่าโอเคเราเล่นเรื่องนี้แน่ๆพอปุ๊บเราเป็นตัวเล็กกว่าเพราะเรามันก็เป็นนางร้ายตอกต่อยนึกออกปะแบบว่าแบลติ้งตองติ้งตองไม่ได้เป็นตัวเอกพอตัวเอกจับตัวเอกปุ๊บอันนี้เขาเปลี่ยนยังไงเอาพอจับตัวเองพอจับตัวเองตัวนี้มาใส่ปุ๊บตัวเอกตัวนี้เขาไม่ได้สะดวกใจร่วมงานกับเรางั้นโอเคเราก็ต้องเป็นคนออกก็ออกก็ไม่เป็นไรถามว่ามันเสียใจไหมมันเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่ามันคือที่ของเรามันคือบ้านของเราแต่เราโดนเอาคนอื่นมันเหยียบหน้าที่บ้านเราที่เรารักมากเราไม่ได้โกรธแต่ว่าเราก็เปลี่ยนในเมื่อตรงนั้นมันไม่ใช่ทางของเราเราไปสู้เขาไม่ได้หรอกความสวยของเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรเราก็สู้เขาไม่ได้เรามันปลอมๆเราไปฉีดมาทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยเปลี่ยนทางเป็นไลฟ์สดแทนขอขอบคุณภาพแก้มบุ๋มปรียดาคุณแม่ลีแพรรี่ไพรวันภาพแหล่งข้อมูลข่าวสะดวกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ